สมุทรเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายบางครั้งเรือซึ่งเป็นพาหนะต้องอับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรพร้อมกับสินค้าที่มีค่าและนับวันเวลาที่ผ่านไปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ทวีคูณขึ้นจนเหลือขนาดนับได้สวัสดีค่ะนี่คือถ่ายทอดรายการเสียงนะคะรีวิวหนังไทยยุค70ของสเตฟานายนะคะที่กลับมาพบกับทุกท่านนะในวันเวลาที่ไม่แน่นอนสวัสดีทุกท่านที่ติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะคะวันนี้เรามารีวิวหนังไทยยุค70ในชื่อเรื่องกัปตันเรือปูปี2521นำแสดงโดยจตุพลผัวพิรมและลาลนาสดาวันนะคะซึ่งกัปตันเรือปูเนี่ยเป็นผลงานของทางค่ายไฟสตาร์ภาพยนตร์นะเราก็เคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วหนังไทยในยุค70เนี่ยน้อยมากเลยที่จะมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้นะคะในครั้งแรกที่สเตฟานายได้ยินชื่อของหนังเรื่องกัปตันเรือปูเนี่ยก็ยังแปลกใจแบบเอ๊ะหนังไทยยุค2521 2522นี่มีหนังแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าโดยปกติจะเป็นหนังบูภูธรนะคะเน้นเรื่องของอำนาจอิทธิพลมืดนะการต่อสู้ของชาวบ้านกับอำนาจของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่กัปตันเรือปูเนี่ยเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของการล่าสมบัติใต้ทะเลซึ่งไม่ค่อยมีหนังไทยทำลักษณะนี้มาก่อนก็เลยให้ความสนใจแล้วก็ได้มีโอกาสดูนะคะในช่องของ True Thai Film ซึ่งเขาก็นำภาพยนตร์ไทยดีๆหลายเรื่องนะกลับมารีรันให้คนรุ่นหลังๆได้ดูกัน
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสดูหนังโอ้ย้อนไปหลายปีมากๆเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะปี2521นี้ดาราใหม่ที่ชื่อจตุพลผัวพิรมนี้กำลังดังเปรี้ยงเลยนะคะจากผลงานเรื่องท้องพูนโคกโพรัสดอนเต็มขั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาจตุพลก็มีชื่อเป็นพระเอกแถวหน้าของประเทศไทยนะแล้วก็มีผลงานโอ้โหตามองมาเยอะแยะมากมายนี่คือหนึ่งในผลงานของจตุพลผัวพิรมในยุคนั้นซึ่งก็เรื่องนี้ประกบกับนางเอกน่ารักมากเลยนะคะคุณละละนาสุลาวันซึ่งเป็นดูเป็นเด็กเป็นเด็กนะในลุคของสองผัวเมียนะคะที่เป็นนักจับปูนักดำน้ำนะที่อาศัยท้องทะเลในการทำมาหากินพล็อตเรื่องก็จะวนเวียนอยู่กับในทะเลนั่นแหละนะคะโดยมีตัวเดินเรื่องก็คือตัวของก้านนะคะเด็กจับปูชื่อก้านก็คือนำแสดงโดยอตุจตุพลผัวพี่รมของเรานี่เองนะคะแล้วก็ก้านเนี่ยเป็นกัปตันเรือปูตามชื่อเรื่องนั่นแหละนะคะมีเรือลำเล็กๆหนึ่งลำนะคะออกไปจับปูกลางทะเลแล้วก็วันดีคืนดีก็ไปติดเอาปืนโบราณที่จมอยู่ในเรือโบราณขึ้นมานะแล้วก็เกิดเป็นความวุ่นวายกันขึ้นมาในการแบบว่าตามล่าหาสมบัตินะที่จมอยู่กับเรือโบราณนะโดยมีอาเสียเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเสียแสงนะโดยที่ทางก้านเนี่ยก็มีสตีฟนะคะก็เป็นเจ้านายเก่าเป็นฝรั่งที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นทีมที่ช่วยกันดับน้ำหาสมบัติอีกคนหนึ่งนะคะโดยในการแสดงเรื่องกัปตันเรือปูเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะจตุพลผัวพิรมและนาสุราวันคุณกำธรสุวรรณปิยสิริพจนดวงขจรคุณเชิงขวัญปิโยบนนะคะวิลเลียมสตีเวนบิลลี่ดอนนะคะพุ่นพุ่นสวัสดิ์ธีมากรเสียบวิบุญนันนะคะแล้วก็เรื่องนี้กำกับโดยคุณสักกะจารุจินดาโดยมีแจ็คแมคแคนนี่ถ่ายภาพใต้น้ำที่สวยงามมากคือการดูหนังเรื่องนี้ได้กำไรตรงที่ว่าภาพใต้น้ำสวยมากนะตอนนั้นปะการังอะไรอย่างอุดมสมบูรณ์มากนะคะเป็นการถ่ายงานใต้น้ำที่โอเคมากเลยทีเดียวสำหรับภาพยนตร์ใต้น้ำนะเราก็ได้เห็นโอ้โหความสวยงามดุมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยในยุค70ด้วยนะแล้วก็กำไรอีกอย่างหนึ่งในการดูหนังเรื่องนี้ก็คือหุ่นทรงนั้นสวยงามของพระเอกของเราก็คือตู้จตุพลนี่โชว์นะคะโชว์เป็นนักดำน้ำนะเป็นนักดำน้ำก็ต้องใส่ชุดมนุษย์กบนะแล้วก็ใส่กางเกงในตัวเดียวนะลงไปดำน้ำโชว์หุ่นอย่างว่านั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นหนังที่มีความฉีกแนวนะฉีกแนวจากหนังในยุค70มากๆหลายๆเรื่องในตอนนั้นนะคะก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับสารคดีใต้น้ำด้วยเป็นในตัวอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องราวที่ปรากฏในหนังนั้นน่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติที่จมอยู่ใต้ท้องเรือแล้วก็เป็นปืนพกโบราณนะของน่าจะเป็นชาวโปรตุเกสที่เรือมาล่มในประเทศไทยประมาณอย่างนั้นเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วทีนี้ไอ้ปืนโบราณกระบอกเนี้ยหรือเป็นที่มาของชื่อ The Pistol ที่เป็นชื่อหนังภาษาอังกฤษของเรื่องเนี่ยนะคะก็เป็นปืนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาในชีวิตของเด็กจับปูชื่อก้านนะอันนี้ก็เป็นพล็อตที่เราไม่ค่อยเคยเจอเท่าไหร่ในหนังไทยนะก็เลยแนะนำว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะ
ที่มีพล็อตเรื่องน่าสนใจนะถ้าเราอยากจะชิมรสชาติที่มันแปลกประหลาดนะในหนังไทยยุค70ที่ไม่ค่อยมีก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จะโอเคมากแต่ว่าถ้าถามว่าสนุกมากขนาดเหมือนที่เราคุ้นชินไหมก็ต้องตอบว่าไม่ถึงขั้นพีคขนาดนั้นเพราะว่าการเดินเรื่องมาเรื่อยนะคะเดินเรื่องมาเรื่อยจนถึงปลายเรื่องเนี่ยค่อนข้างขาดจุดพีคขาดจุดพีคในการจบเรื่องพอสมควรจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะขาดจุดพีคในการจบเรื่องก็คือเหมือนกับว่าเป็นการจบแบบปลายเปิดจบให้เราจินตนตนาการต่อไปเองซึ่งก็ถือว่าทำได้เก๋ระดับหนึ่งนะคะสำหรับหนังไทยในยุค70เนาะแต่เรามองว่าเนื้อเรื่องมันยังขยายไปได้อีกอะเรามองว่ามันยังไม่อิ่มมันยังไม่เต็มนะเรามองในมุมของคนดูนะว่าเอ้ยมันน่าจะไปได้อีกสักนิดนึงก่อนจะแลนดิ้งเนี่ยมันน่าจะมีส่วนขยายมากกว่านี้นะแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างว่าแหละค่ะเป็นงานในยุคที่แบบว่าโอ้ตอนนั้นย้อนไปหลายสิบปีก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะถือว่าเก่งมากแล้วในการถ่ายทำในการทำพล็อตเรื่องทำอะไรถือว่าสวยงามเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่โชว์ศักยภาพของคนไทยในการถ่ายภาพใต้น้ำแล้วก็วางพล็อตเรื่องดำเนินเรื่องในแบบแปลกใหม่นะนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจถ้าหากมีโอกาสได้ดูตัวเต็มรู้สึกว่าทางทูไทยฟิล์มเขาก็จะเอามาถ่ายรีรันอยู่บ่อยๆในช่องนะคะก็ลองติดตามกันดูเพราะว่าในทาง YouTube และในออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีตัวเต็มนะจะน่าจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ของทางไฟสตาร์ล่ะนะคะแต่ก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็เขายังอนุรักษ์ฟิล์มคุณภาพสีสันอะไรไว้ได้สวยงามมากนะคะคุณภาพของตัวหนังเนี่ยถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะก็ยังได้เห็นเต็มเรื่องแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็มีการใช้เพลงนะเพลงประกอบเพราะมากนะมีเพลงประกอบ 2-3 เพลงอยู่ในต้นเรื่องด้วยนะคะทั้งเป็นเพลง opening credit เพลงเปิดนะแล้วก็เพลงที่พระเอกเขาร้องตอนที่อยู่กับนางเอกในกระท่อมน้อยของเขาริมทะเลอะไรนะชื่อเพลงยืมหมูเธอหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยน่ารักดีนี่คือเป็นความแบบกุ๊กกิ๊กของสองผัวเมียนะชาวประมงที่อยู่ในเรื่องราวของกัปตันเรือปูนะคะก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องนะที่เราชอบก็แล้วกันเลยหยิบมารีวิวให้กับคนรุ่นหลังนะคะได้รู้จักว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะมีหนังเรื่องกัปตันเรือปูด้วยนะอยู่ในไทยนะคะก็มีตัวอย่างใน YouTube นะเป็นตัวอย่างอย่างที่ให้เสียงไว้ตอนต้นนะประมาณ3นาทีเป็นเทรลเลอร์ของหนังนะคะแม้น่าเสียดายนะไม่มีออนไลน์จริงๆอยากให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยได้ศึกษางานครูในช่วงยุค70 80บ้างนะก็อยากให้เอามาฉายแบบออนไลน์บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ของไฟสตาร์ด้วยนะอยากให้เด็กๆรุ่นหลังได้ดูเหมือนกันนะคะถ่ายภาพสวยเรื่องนี้ถือว่าถ่ายภาพสวยแต่ถามว่าถ้าอรรถรสเนี่ยคือคิวบูก็พอมีให้ดูสนุกสนานบ้างนะมีเตะต่อยกันบ้างตามอารมณ์ของเรื่องซึ่งก็ต้องมีใส่ไว้บ้างเพราะว่าในยุค70เนี่ยมันเป็นยุคของหนังบู๊นะ
ก็ต้องอดไม่ได้ที่ต้องมีฉากต่อยกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมีตัวร้ายต้องมีแก๊งผู้ร้ายแล้วก็แก๊งพระเอกอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าได้ครบอรรถรสนะคะก็มีสนุกสนานมีเอนเตอร์เทนมีอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เห็นแบบว่ายังได้เห็นนะคะเสี่ยบุ้ยบุญนันท์นะก็ยังอยู่ในหนังไทยยุคนั้นนะก็ถือว่าต้องมีเสี่ยบุ้ยอยู่ในหนังไทยนะถึงจะกลมกล่อมนะในยุค70นะเราก็ได้เห็นด้วยนะคะเอาละวันนี้ก็เป็นการรีวิวหนังยุค70ของสเตฟานายนะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยในทั้ง Facebook และ YouTube นะคะเดี๋ยวเรื่องหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวกันในหนังไทยเรื่องอะไรนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะภาพยนตร์ดีหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณค่ะสวัสดีค่ะต้องมีของมีค่าจมอยู่กับเรือด้วยเราต้องรีบไปดำน้ำก่อนที่พวกนั้นมันจะรู้ละเอียดกว่านี้